แสดงออกให้รู้ว่าไม่ได้มาเฉยๆนะครับมีส่วนมีสิ่งที่มาร่วมด้วยก็คือการแต่งชุดไทยเพื่ เป็นเอกลักษณ์ว่าได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปทางร้านค้าด้วยครับร้านค้านะครับร้านแจกนะต้องเรียกว่าร้านแจกเนาะตอนนี้ก็หลายร้านด้วยกันนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งลูกชิ้นนะครับข้าวต้มขนมต่างๆนะครับ